โอเคนะคะสำหรับวันนี้อย่างครั้งที่แล้วครูไม่ได้สั่งงานนะคะได้ยินเสียงครูใช่ไหมได้ยินครับโอเคขอบคุณไม่ได้สั่งงานแต่ว่าก็คือจะสอนเพิ่มเติมนี่แหละสำหรับคนที่ส่งก็คืออยากจะเป็นรีมที่ส่งมานะคะที่ส่งมาแล้วในส่วนของอันที่แล้วนะก็จะสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เด็กๆจะสอบวันพรุ่งนี้ใช่ไหม11-12ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะเพิ่มจะสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแป๊บนึงนะลูกเหมือนครั้งที่แล้ววิดีโอมันจะตัดไปก่อนครูยังสอนไม่จบเลยจะเป็น7ไอเดียเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มไปอีกนะคะครูนะมีใครจะเข้ามาเพิ่มไหมเนี่ยโอเคนะคะอันนี้7ไอเดียแต่ว่าในสไลด์ต่อไปจะเป็นขั้นตอนอื่นๆนะคะแล้วก็วิธีการถ่ายภาพหลายๆแบบด้วยเหมือนกันนะโอเคนะคะมันไม่ค่อยเห็นอันนี้ที่ครูสอนไปในครั้งที่แล้วบางคนอยากได้รูปภาพที่เหมือนการเคลื่อนไหวใช่ไหมการเคลื่อนไหวว่าแบบคนเดินหรือว่ารถอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ต้องให้คนน่ะเดินแบบจริงๆก็ได้แค่เรานะคะปรับโหมดที่เป็นเหมือน iOS ที่มันต่ำนิดนึงอ่ะภาพตัวเนี้ยมันจะเบลอไปเองนะคะอย่างภาพต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับหรือปรับรูรับแสงอ่ะหรือว่าปรับความละเอียดที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะได้ภาพแบบนี้มาเองบางทีเราไม่ตั้งใจที่จะให้มันเบลอใช่มั้ยแล้วก็มันจะได้ภาพลักษณะแบบนี้ออกมาเองนะบางคนถ่ายภาพมาลบๆทิ้งๆมันไม่จำเป็นต้องลบแค่เราเก็บไว้มันจะได้ภาพที่มันแปลกใหม่นะคะฝึกถ่ายไปเรื่อยๆถ้าเราชอบอันนี้ครูบอกนะถ้าเราชอบที่จะถ่ายรูปบางคนเอาไปเป็นอาชีพนะคะเอาไปเป็นอาชีพได้หรือว่าบางคนแค่ถ่ายเล่นๆแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีคนมาเห็นแบบนี้ถ่ายแล้วสวยนะหรืออาจจะเป็นเก็บเป็นแบบว่าความทรงจำของเรานะคะในการถ่ายภาพต่างๆในสถานที่ต่างๆมันแล้วแต่นะคะถ้าคนที่แบบต่อเนื่องในการแบบว่าโอเคฉันชอบถ่ายรูปฉันต้องการที่จะเรียนสายนี้นะคะก็สามารถต่อยอดไปได้นะไปฝึกถ่ายแล้วก็หาอุปกรณ์ก็คืออย่างที่บอกถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะอุปกรณ์ก็มันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบกล้องที่ดีมากแต่ว่าอาจจะมีโทรศัพท์ที่นิดนึงแต่ถ้าจะให้แบบเพอร์เฟคเลยสำหรับคนที่เขารับถ่ายรูปอะถ่ายรูปงานแต่งงานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งถ่ายรูปรับปริญญาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีอุปกรณ์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเทคนิคการใช้แอปหรือว่าโปรแกรมต่างๆในการตัดต่อรูปนะคะครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้บางคนอาจจะศึกษาเพิ่มเติมเองตัดต่อรูปตกแต่งรูปเนี่ยได้เก่งกว่าครูด้วยซ้ำไปบางทีนะคะแล้วก็การถ่ายภาพอีกอันนึงก็คือเวลาเราไปถ่ายภาพมันจะมีเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมหรือบริบทต่างๆเนี่ยมันทั้งมีแสงน้อยบ้างมืดบ้างนะคะหรือจำเป็นที่ต้องถ่ายภาพตอนกลางคืนบ้างนะคะแต่ว่ากล้องนะคะกล้องมือถือปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีแบบพัฒนาการมาแบบให้ไกลให้เอาง่ายๆคือเขาแข่งกันนั่นแหละนะคะกล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีเลเวลแบบยี่ห้อแบบรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนโทรศัพท์อะนะโทรศัพท์ก็มีแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็พอ12จะเป็น
อัพกล้องเท่าไหร่ความจุเป็นยังไงพิกเซลของรูปกล้องหน้ากล้องหลังมีกล้อง 3-4 ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มตรงนั้นแล้วก็มีการแบบแข่งขันกันนะคะถ้าจะให้กล้องแบบว่าสวยๆอ่ะอันนี้สวยๆก็จะเป็นพวกของยี่ห้อไปทาง Android นะคะพวก Samsung Oppo หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาแบบปรับนะคะแต่ถ้าเป็นiPhone มันจะเป็นกล้องแบบเหมือนกล้องสดหน้ามันจะสดๆอ่ะแต่เขาจะมีแอปมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าโหมดนะคะในการปรับของด้วยแต่คือแล้วแต่ความถนัดขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดใช้ของอะไรแค่นั้นเองนะคะเราถนัดใช้ของแบบไหนถ้าเราถนัดใช้แบบของพวก iPhone หรือว่าถ้าเราถนัดใช้ของพวก Samsung หรือพวก Android อ่ะนะคะก็ใช้ตรงนั้นไปแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือโอเคลองเปลี่ยนลองปรับดูถ้าเราจะต่อยอดหรือว่าพัฒนาในการถ่ายรูปของเราไปอีกนะคะเด็กๆเห็นสไลด์ไหมอันนี้คุณตอบคุณหน่อยเห็นครับเห็นนะคะโอเคเหมือนขึ้นเตือนว่าไม่เห็นอ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้มีแค่นี้อ่ะที่เหลือหายไปทั้งหมดอันนี้คือคนที่เข้าเป็นประจำนะคะของคาบชมรมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมาเข้าเรียนนะอ่ะต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกอุปกรณ์เสริมมันมีเยอะแยะนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงมาใช้หรือเปล่านะบางทีกล้องโทรศัพท์กับกล้องที่เป็นกล้องโปรมันต่างกันอยู่แล้วนะคะในระดับการซูมหรือการมองเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มแล้วก็ไปหา อุปกรณ์เสริมนะคะเป็นกล้องขนาดเล็กเป็นเพิ่มเนี่ยเลนเข้าไปนะคะมีเยอะแยะนะคะราคาก็จะมันก็จะแตกต่างจากระยะนะคะระยะการมองเนี่ยระยะเลนอะเลนความมองใกล้700 800อันนี้คือลองไปดูข้อมูลได้นะคะถ้าเลนที่แบบขนาดใหญ่นิดนึงก็คือซูมแบบคือคุณอยู่ไกลประมาณ5เมตรคุณอยู่ตรงนั้นแหละแต่คุณใช้เลนอันเนี้ยซูมไปก็คือเห็นเต็มหน้าเลยอันนั้นราคามันจะแพงนิดนึงนะคะเหมือนกันถ้าเลนที่ซูมได้อยู่ไกลๆแล้วยิ่งซูมได้ใกล้เท่าไหร่เนี่ยมันจะแพงหน่อยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ถ่ายอะไรนะคะเราใช้ในงานถ่ายของเราเนี่ยจำเป็นแค่ไหนนะคะหรือจะเอาเราจะแค่ไปถ่ายเล่นๆไม่ได้แบบว่าลงลึกไปถึงเอ้ยฉันต้องถ่ายแล้วฉันต้องได้เงินนะหรือว่าทำแบบว่าเป็นอาชีพมันแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ทำอะไรถ้าอยากถ่ายเล่นๆเอาเราเอารูปนี้ไปตกแต่งตัดต่อเพิ่มเติมอันนี้มันเราขึ้นอยู่กับโอเคถ้าเรามีเงินเราจะซื้อมาเพิ่มเติมก็ได้นะต่อไปนะคะอุปกรณ์ครบแล้วมีวิธีการถ่ายเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะต้องถ่ายภาพหลายๆมุมนะคะแต่วัตถุสิ่งนั้นจะต้องเป็นวัตถุที่นิ่งนิดนึงนะคะอาจจะเป็นมุมต่ำมุมกว้างแล้วก็วางกล้องลงพื้นหรือนอนอย่างเงี้ยอย่างรูปนี้จะเป็นเหมือนรูปอาหารนะคะหรือเราจะจัดเซตก็ได้เวลาเราเขาถ่ายรูปอาหารสังเกตนะคะเวลาเราไปร้านอาหารเขาจะถ่ายในมุมคือเอาวางอาหารพื้นแล้วก็มุมสูงลงมาให้เห็นอาหารนะคะส่วนประกอบอาหารแล้วก็มุมเอียงๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าซูมเข้าไปใกล้ๆกับให้เห็นรอบๆนะคะในการตกแต่งของอาหารชนิดนั้นบางทีเราไปกินอาหารน่ะเราเห็นรูปใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็ทำให้ตรงปกนั่นแหละเขาจะจัดเซตสวยนิดนึงแต่บางทีอาจจะไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะคะสังเกตแบบว่าเราไปกินพิซซ่าหรือไปกินร้านย่าเยาอีหรืออะไรแล้วแต่นะคะเราจะเห็นมองเมนูเอาง่ายคือเซตเมนูสวยมากเลยแต่ถามว่าอาหารที่ได้มามันก็ตรงเมนูอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่ร้านอาหารตรงนี้เขาจะทำให้ตรงเพราะว่าโอเคเดี๋ยวลูกค้าจะติดแน่นอนนะคะหรืออาจอย่างเช่นเราซื้อแบบว่าเราเห็นมาม่าใช่ไหมในซองมาม่า
เวลาเขาขายมันก็จะเป็นแบบสวยๆถ้าเราอยากทำในนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะมันก็เป็นเทคนิคการขายอีกเขาด้วยเหมือนกันว่าเขาจะต้องทำแบบรูปภาพหรือว่าการโฆษณานะหรือถ้าเราต่อเนื่อต่อยอดในการถ่ายรูปของเราก็คือจะเป็นในพวกการถ่ายโฆษณานะคะถ้าเราไปเรียนต่อนะอันนี้ครูไม่แน่ใจว่าเด็กๆอ่ะถ้าจะเป็นพวกนิเทศถ้าอยากเรียนนิเทศอาจจะเป็นนิเทศแบบเบื้องหลังนะคะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรือการถ่ายภาพนะคะการถ่ายโฆษณาสังเกตบางคนเขาชอบอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นช่างตากล้องนะคะถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบของเราบางคนก็ถ่ายรูปภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปรับงานตามอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วแต่แล้วเขาก็จะถ่ายไม่ได้ถ่ายแค่รูปเดียวแน่นอนนะคะถ่ายหลายๆมุมซ้ายขวาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบแชะเดียวก็คืออย่างน้อยคือเก็บเอาง่ายๆงานหนึ่งอะสักประมาณไม่ต่ำกว่า500รูปอันนี้ครูต้องอย่างนั้นนะคะเวลาครูถ่ายรูปกิจกรรมในโรงเรียนครูถ่ายเคยถ่ายเต็มๆไปเลยนะคะเป็นประมาณเป็นพันรูปแล้วครูก็มาจัดว่าเซตเนี้ยเป็นช่วงกิจกรรมไหนเซตนี้กิจกรรมไหนเซตนี้กิจกรรมที่เท่าไหร่นะคะกิจกรรมอะไรที่แบบว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมนั้นๆนะคะเราจะให้เก็บทุกมุมทุกขั้นตอนของกิจกรรมอันเนี้ยครูจะถ่ายลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะมีเสียบ้างใช้ได้บ้างดังนั้นเราก็จะครูก็จะถ่ายไว้เยอะๆไว้ก่อนนะพอหลังอ่ะโอเคเราอันไหนใช้ไม่ได้เราค่อยลบทิ้งอย่างน้อยเราจะได้ครบนะคะทุกมุมทุกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นเพราะว่าถ้ากิจกรรมตอนนั้นมันเกิดขึ้นมันจะเป็นช่วงเวลาครั้งเดียวเข้าใจไหมครั้งเดียวปุ๊บถ้าเราไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันย้อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่จัดจบไปเลยนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายโอเคในอนาคตนะคะตรงนี้เราจะต้องทําแบบว่าโอเคเราต้องเก็บให้ทุกมุมนะทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้บอกไว้เผื่อว่าอนาคตใครที่จะแบบว่าไปอยากถ่ายรูปอยากทําโน่นทํานี่นะคะเกี่ยวกับงานแบบนี้นะคะต่อไปนะคะการถ่ายภาพแบบแลนด์สเคปนะคะจริงๆสำหรับมือใหม่ในการถ่ายภาพแบบนี้ก็คือมันจะยากถ้าไม่ใช่ภาพวิวนะคะมันบางทีมันไม่ได้สวยได้ง่ายๆนะคะมันขึ้นอยู่กับมุมด้วยมุมที่เราไปถ่ายนะคะหรือภาพกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในสถานที่ต่างๆที่เราอาจจะเคยไปทัศนศึกษาไปเข้าค่ายนะคะหรือไปทำร่วมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่ได้แบบว่าได้สวยนะตอนนั้นหรอกนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามุมของเราที่อยู่ตรงนั้นด้วยหรือแสงสีณเวลานั้นมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราถ่ายตอนกลางวันโอเคมันได้ภาพสวยแน่นอนนะคะถ้าเราไปช่วงกลางคืนหรืออยากเราอยากจะเก็บภาพมุมนั้นน่ะทุกช่วงเวลานะคะเราก็จะเก็บมาให้หมดเลยมันก็จะได้อีกแบบนึงนะคะถ้าเราถ่ายไปทะเลโอเคทะเลไปช่วงกลางวันใช่ไหมแล้วพอสักประมาณช่วงเช้าพอเช้าปุ๊บมาช่วงกลางวันช่วงเที่ยงก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งโมเมนต์หนึ่งนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกภาพนั้นนะคะจะได้มุมเดียวกันแต่ได้3ช่วงเวลาก็คือจะเป็นภาพแบบที่เคสวยแปลกบางคนอาจจะไม่ได้ถ่ายอาจจะไม่ได้มีภาพแบบนั้นนะช่วงเวลาแบบนั้นเลยก็ได้นะคะถ้าเด็กๆไปเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะซึ่งช่วงนี้ครูไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถออกไปข้างนอกได้แค่ไหนนะคะก็ระมัดระวังตัวนิดนึงนะก็ถ้ามีโอกาสหรือได้ไปเที่ยวก็ลองเก็บตรงนั้นไว้ดูนะคะเก็บไว้แล้วก็โพสต์ลงในFacebook หรือเก็บไว้ในเมลหรืออะไรของเราก็ได้แล้วพอหลังจากผ่านไปนานๆเราก็จะกลับมาย้อนดูว่าเราไปตรงนี้มานะเราไปเที่ยวมาแล้วเราได้ภาพแบบนี้มานะคะอันนี้คือวิธีการที่เราจะอยากเก็บข้อมูลเก็บภาพอะไรไปเที่ยวบางทีสถานที่ต่างๆที่เราไปสมมติเราไปช่วงเวลานี้แล้ว
ผ่านไป 2-3 ปีแล้วเราไปอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงก็ได้นะคะต่อไปนะคะการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยอย่างถ้าเป็นพวกทัศนศึกษานะคะก็คือถ้าไปวัดไปวัดไปโบสถ์ถ้าเป็นคริสต์ถ้าใครนับถือคริสต์ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเราพอไปแล้วลองสังเกตดูดีๆว่าข้างบนซ้ายขวาเขามีแบบอะไรที่เป็นสถาปัตย์ที่แบบว่าสวยสวยไหมเราลองถ่ายเก็บไว้ได้หรือเปล่านะคะหรือไปวัดวัดบางวัดแบบแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีการวาดรูปวาดภาพต่างๆนะคะอย่างภาคเหนือก็จะมีวัดที่วาดเป็นอาจจะเป็นการ์ตูนหรือวาดเป็นแบบวรรณคดีอ่ะเราลองสังเกตดูนะคะตรงนั้นเราสามารถถ่ายเก็บไว้ได้นะคะหรือการทำประติมากรรมที่แบบสวยๆแปลกๆนะคะบางทีครูไปอ่ะครูจะถ่ายไว้ถ่ายทุกมุมเลยนะคะอาจจะที่ไปทัศนศึกษาอย่างถ้าไปวัดที่อยุธยาก็จะถ่ายแต่ละมุมแต่ละมุมเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปอีกครั้งเราบางทีเราไปครั้งนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบว่างที่จะไปเลยก็ได้ถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะเก็บภาพตรงนั้นไว้นะคะถามว่าเราจะถ่ายสวยไหมไม่อาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ลองเอาเทคนิคต่างๆที่ครูสอนเนี้ยไปลองถ่ายมาดูนะคะลองเก็บไปดูนะต่อไปนะคะการถ่ายภาพบุคคลนะปกติเราก็ถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนไปด้วยหรือว่าไปสถานที่ต่างๆนะคะกล้องที่เขาใช้การถ่ายภาพคนมันจะมีทั้งถ่ายรูปปริตรับปริญญาถ่ายพรีเวดดิ้งหรือถ่ายเพื่อนกันเองใช่ไหมเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้องที่ใช้ก็จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะมิเรเลสแล้วก็ DSLR จะเป็นกล้องใหญ่ตัวใหญ่สีดำๆมิเรเลสก็จะเป็นเหมือนขนาดไซส์ลงมาเล็กนิดมานิดนึงเล็กลงหน่อยนะคะแต่กล้องของมิเรเลสเนี่ยจะมีเลนนะคะสามารถเพิ่มเลนได้นะคะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นด้วยนะแล้วก็แต่กล้องมือถืออ่ะอย่างที่บอกนะคะมันจะมีลูกเล่นเยอะกว่ากล้องที่เป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็สามารถละลายฉากหลังที่ครูเคยสอนที่แล้วก็คือนิยมถ่ายกันจะเป็นแบบเป็นละลายหลังนะคะละลายฉากหลังก็คือจะชอบตรงนั้นนะคะเหมือนเวลาเราไปถ่ายในชุมชนเยอะๆอ่ะโอเคเราไปถ่ายในคนเยอะๆแล้วเราอยากถ่ายคนเดียวอ่ะเราก็จะใช้โหมดตรงเนี้ยเหมือนเป็นการเซ็นเซอร์คนข้างหลังเวลาเราไปโพสใช่ไหมเราไม่ต้องแบบไปทำในแอปหรือว่าในโหมดเซ็นเซอร์เราก็ใช้วิธีแบบละลายฉากหลังไปนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือครั้งที่แล้วที่ครูสอนการจัดองค์ประกอบภาพนะคะคือเราอ่ะไม่สามารถภาพตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมุมรูปภาพแต่ว่าเราจัดยังไงเราจัดในตัวโทรศัพท์หรือตัวการตำแหน่งที่เรายืนเองนะคะอันนี้จะเป็น9ช่องที่ครูบอกว่าให้เราเปิดโหมดนี้ไว้นะคะสำหรับโทรศัพท์ของใครที่สามารถเปิดโหมดตรงนี้ได้แล้วก็เปิดไว้นะเน้นความสมมาตรก็คือให้จุดสนใจอยู่กลางภาพแล้วก็อยู่พอดีอ่ะอันนี้ใครเนี่ยฟอโต้ตกใจสวัสดีครับฟอโต้สวัสดีครับทำไมเข้ามาช้าครับไปเข้าน้ำอะครับโอเคโฟโต้มาแล้วเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนหายไปหนึ่งกันหมดโฟโต้มาแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6คนโอเคต่อไปนะคะอันนี้คือเวลาถ่ายแล้วถ่ายภาพนะเอาจุดที่เราสนใจเนี่ยไว้กึ่งกลางถ้ามันไม่กลางไม่อยู่กึ่งกลางพอดีเราก็ใช้การตัดครอบรูปละได้นะคะต่อไปเพิ่มความสนใจให้ฉากหลังสมมุติว่าเราถ่ายคนน่ะถ้าเราอยากให้สนใจในฉากข้างหลังหมายความว่ายังไงเราต้องไปหาพื้นที่นะคะแบ็คข้างหลังสวยๆเป
ไปที่ไปยืนแล้วก็ใช้วิธีการเอาสนใจไปที่หักหลังนะแต่ว่าคนจะต้องเด่นด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดรายละเอียดนะต่อไปนะคะอันนี้คือเพิ่มไปแล้วสอนไปแล้วจัดเฟรมให้พอดีทีนี้มุมแบบนี้นะคะถ้าเราไปทะเลนะคะการให้ฉากหลังเป็นพื้นที่ว่างการปล่อยฉากหลังให้โล่งเลยนะคะจะทำให้ภาพขาดความน่าสนใจมันก็ไม่ได้เสมอไปนะคะเพราะว่าถ้าเรามองจริงๆอ่ะบางคนนะเขาไม่ได้มองที่ตรงกลางตรงนี้แต่เขามองข้างหลังนะคะพื้นหลังเราอาจจะเห็นอะไรที่แปลกเพราะว่าถ้าเราไปทะเลเมฆมันจะเปียกแปลกๆขึ้นมาเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอ๊ะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นคือก้อนเมฆลอยมาเป็นรูปคนหรือรูปอะไรที่แปลกๆที่เขาถ่ายมาบางทีอะนะนะคะแล้วก็มันจะเป็นภาพแบบที่ดูสีนะคะสีสันทะเลถ้าไปทะเลก็คือมันจะมีช่วงพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะแล้วช่วงกลางวันที่เป็นแดดจ้าๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามองตรงนี้คือบางทีถ้าเห็นถ้ามีเรือผ่านด้วยก็จะได้แบบจุดเด่นอาจจะไปอยู่ที่เรือก็ได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงท่าเรือตรงนี้ก็ได้นะคะการใช้ความเรียบง่ายคืออะไรไม่ต้องเพิ่มอะไรในรูปเยอะนะคะไม่ต้องเพิ่มอะไรในรูปเยอะเพราะว่ามันจะทำให้แบบมันภาพมันลกนะคะแต่ถ้าเราจะมาเน้นความเรียบง่ายอย่างเช่นเราจะถ่ายต้นไม้ธงชาตินะคะหรือจะถ่ายแบบรถหรืออาจจะถ่ายแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นแบบภาพที่เด่นขึ้นมาเองนะคะอย่างรูปนี้นะคะมันจะเป็นภาพเรียบๆง่ายๆไม่มีอุปกรณ์อะไรอื่นเลยมีแค่ต้นไม้แล้วก็มีแสงที่ส่องออกมาเห็นไหมคะภาพนี้สิ่งที่เด่นนะบางทีถ้าเรามองด้วยความสายตาคนมองมันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าครูมองครูจะมองว่าไอ้ต้นไม้เด่นบางคนมองไอ้พระแสงอาทิตย์ตรงเนี้ยมันทะลุมาได้ภาพที่แปลกใหม่ขึ้นมาอย่างบางคนที่ส่งรูปครูมานะคะมันครูอยากได้รูปหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมแต่มันมีแสงอาทิตย์ผ่านนะคะผ่านมาเราก็จะได้รูปอีกแบบนึงมาเลยนะคะมีองค์ประกอบขึ้นมาแบบทำให้น่าสนใจขึ้นมาอีกนะคะต่อไปนะคะการแยกวัตถุหรือแบบออกมาชัดเจนนะคะเทคนิคนี้คือจะใช้ประโยชน์ในการที่เราจะเบลอฉากหลังนะคะเพื่อให้แบบหลักเราเด่นขึ้นมาเป็นวิธีที่นะคะการถ่ายภาพในแบบพอร์เทรตนะคะแต่เราไม่ควรที่จะหลุดโฟกัสหมายความว่ายังไงอย่างเช่นเราต้องการให้ฉากหลังนะแยกออกจากฉากหลังได้ชัดเจนยิ่งถ้าเราเล่นแบบโบเก้เคยเห็นภาพโบเก้ใช่ไหมที่เป็นไฟอ่ะพอเขาจะถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายคนแต่ถามว่าตรงข้างหลังเด่นไหมมันก็จะเด่นขึ้นมาในลักษณะเป็นเหมือนภาพโบเก้คือเป็นไฟแบบกลมๆอ่ะแต่ว่าเป็นแบบเบลอๆนิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาจะชอบถ่ายแบบนั้นแบบไปดูไฟไปงานต่างๆนะคะก็จะเป็นภาพแบบนี้ข้างหลังเบลอไหมเบลอตรงนี้ชัดไหมชัดนะคะคนอ่ะชัดตรงนี้ชัดถามว่าความสนใจบางคนเนี่ยไปอยู่ด้านแบ็คกราวนะคะแต่แยกออกชัดเจนอยู่แล้วนะคะเหมือนหน้าชัดหลังเบลอนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะมองก็คือข้างหลังก็คือจะเป็นแบบเป็นภาพแบบโบเก้ที่เป็นสวยๆขึ้นมานะคะอันนี้ถามก่อนทีมเคยถ่ายรูปภาพไฟออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ไหมดีมอยู่ไหมคะอยู่ครับดีมกับบีมก็ได้อ่ะใครสักคนตอบดีมตอบหน่อยแบบนี้เนี่ยคือวันเราไปถ่ายไฟปีใหม่สมมุติว่าเราจะไปถ่ายงานปีใหม่แล้วคือสังเกตบางคนเขาไปถ่ายใกล้ๆกับไฟใช่ไหมแบบเป็นข้างหน้าอยู่หน้าแบบไฟหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถ่ายออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังเคยถ่ายแบบนี้ไหมเคยถ่ายแบบนี้ไหมคะ
บีมอ่ะบีมบีมนิติวดีอ่ะจะเรียกชื่อจริงเลยแล้วกันไม่ค่ะอ่ะถ้าอย่างไม่นะคะถ้ามีโอกาสหรือได้ไปสังเกตดีๆเวลาคนเขาไปถ่ายไปเที่ยวงานอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าออกไปได้ไหมนะก็ลองถ่ายปรับตรงนี้ดูคือโหมดของโทรศัพท์อ่ะมันจะมีหน้าชัดหลังเบลอพอเราเบลอข้างหน้าเบลอข้างหลังอ่ะภาพข้างหลังอ่ะมันจะเป็นขึ้นมาแบบลักษณะแบบนี้เองลองดูนะคะคุณไม่แน่ใจว่าของ Android จะใช้ได้บ้างไหมนะคะก็ลองดูละกันแต่ว่าครูยังไม่ได้งานครั้งที่แล้วเด็กๆก็คือส่งบ้างไม่ส่งบ้างแต่คือยังไม่อยากสั่งงานเดี๋ยวให้หลังสอบไปก่อนนะคะหลังสอบละกันนะคะต่อไปนะคะภาพต่อไปเรื่องต่อไปนะเป็นเปลี่ยนจุดถ่ายภาพใหม่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเรามีโอกาสออกไปข้างนอกนะคะหรือไปหน้าบ้านก็ได้อ่ะลองเปลี่ยนถ่ายการถ่ายภาพแบบสถานที่เดิมๆจากเราไปที่เดิมแต่เราเปลี่ยนมุมใหม่นะคะเราเปลี่ยนมุมใหม่ลองไปมุมซ้ายมุมขวาจะเป็นสถานที่เดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนจุดถ่ายใหม่ดูนะเปลี่ยนแบบมุมใหม่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปก็คือลองบางคนเขาสร้างแบบสร้างรูปขึ้นมาเองสร้างแบบสตูดิโอขึ้นมาอยู่ในห้องถ้าคนเขาศึกษาเรื่องการถ่ายรูปนะคะเขาจะสร้างแบบว่าเป็นห้องที่เอาไว้แบบสำหรับถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปถ่ายงานถ่ายอะไรทุกอย่างนะคะส่งคุณครูหรืออะไรอย่างเงี้ยทางถ้าจะเป็นนักศึกษาคือคิดว่าเขาก็คงถ้าเราเรียนถ่ายภาพเป็นนักศึกษาถ้าอาจารย์เขาสั่งให้ไปถ่ายแบบนี้แบบนี้แล้วช่วงเนี้ยมันไม่โอเคละสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าที่บ้านเรานะคะถ้ามีห้องเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงต้องทำแบบนั้นแต่ถ้ามันจำเป็นที่จะออกไปก็คือในจุดๆแต่ละที่แต่ละที่ถ้าสังเกตดีถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะเห็นพวกจะมีนักศึกษาออกไปตั้งกล้องถ่ายมุมด้านมุมนี้ของแต่ละที่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เขาจะต้องส่งเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆที่จำแบบมันออกไปไม่ได้จริงๆนะคะก็คงจะต้องสร้างมุมนั้นขึ้นมาเองนะคะสร้างแบบว่าเอาอันตรงนู้นวางตรงนี้แล้วก็พยายามแบบใช้กล้องเนี่ยถ่ายเข้าไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเขาทำเมคขึ้นมาแบบไม่เชิงว่าเมคแบบสร้างรูปสร้างสถานการณ์เหมือนสร้างจุดที่เป็นแบบมุมนี้แล้วก็ถ่ายส่งครัวอันนี้ได้นะคะเพราะว่ายังไงถ้าสมมติว่าเรามาเรียนที่โรงเรียนเราก็จะใช้แบบอย่างนี้เอานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถบางทีพื้นที่ต่างๆที่ของเรามันไม่สามารถที่จะไปแบบได้มุมนั้นได้นะคะต่อไปนะคะการถ่ายเทคนิคอีกอันนึงก็คือการเน้นคู่สีในภาพให้น่าสนใจหมายถึงว่าอะไรเวลาเราถ่ายเราจะต้องดูแบบมุมหรือว่าภาพที่เราไปถ่ายเนี่ยให้สีมันสัมพันธ์กันนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราถ่ายมาแล้วสีมันไม่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมาปรับนะคะปรับสีปรับอะไรเงี้ยเอาง่ายคือใช้แอปในการตกแต่งนะคะเพื่อที่จะได้ภาพที่มันโอเคเข้ากันนะคะไปด้วยกันได้นั่นแหละนะคะต่อไปนะคะใช้พื้นที่ว่างสร้างจุดสนใจนะคะอย่างที่บอกทั้งที่รูปที่เป็นท่าเรือให้ที่ครูให้ดูเนี่ยการปล่อยพื้นที่ว่างจะทำให้สายตาของเราตกไปอยู่ในจุดที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดของภาพโดยทันทีถ้าถามรูปตรงนี้นะคะถ้ามองก็คือมองไปที่เรือแล้วสังเกตดูในเรือคือเหมือนมีคน2คนใช่ไหมคะแล้วอีกคนนึงก็คือเขาจะเหมือนแบบถ่ายรูปอยู่นะคะเหมือนแบบถ่ายรูปทำท่าถ่ายรูปอันนี้ครูด้วยสายตาครูนะคะทีนี้ครูถามโฟโต้ดูรูปนี้โฟโต้คิดว่าคนบนเรือทำอะไรอยู่คิดว่าเขาน่าจะชมวิวอยู่ครับชมวิวเหรอคะคนไหนชมวิว
คนคิดตรงเนี้ยทำอะไรถ่ายภาพครับถ่ายภาพนะคะอันนี้ในมองในการมองของแต่ละคนนะคะพอเราได้ภาพเนี้ยคนที่เขาจะเขาอาจไม่มองนะรอบๆเขาจะไปมองจุดนี่สังเกตรูปเอ๊ะเขาทำอะไรนะคะเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะต่อไปกดจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวจากทางซ้ายไปขวาไหมเป็นคืออะไรก็คือเป็นการประยุกต์นะคะเหมือนเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวานะซึ่งจะทำให้นะคะเหมือนคนเรากวาดหนังสือจากซ้ายไปขวาอย่างเนี้ยคือคนอ่ะเขาไม่ได้เดินแบบว่าไม่ได้เดินแบบเร็วนะแต่คือเราจะใช้เทคนิคในการปรับอ่ะโอเคบางคนถ่ายรูปส่งครูมันก็จะเป็นเหมือนสั่นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายใช่ไหมคะท่านี้สั่นโทรศัพท์แล้วถ่ายเนี่ยมันจะสั่นทั้งหมดเลยแต่ถ้าตรงนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะคนที่เดินใช่ไหมแล้วก็ปรับเหมือนรูรับเหมือนปรับ iOS อ่ะให้น้อยลงนะคะภาพคนที่เดินมันจะแบบสั่นๆเป็นเบลอๆนะคะตรงนี้จริงๆอยากให้เด็กๆลองถ่ายนะแต่ว่ามันต้องไปหาสถานที่ที่มีคนไงตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องนะคะอันตรายนะก็ดูวิธีการไปแล้วกันนะต่อไปนะคะการจัดความสมดุลในภาพการจัดความสมดุลในภาพเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ภาพดูไม่ถูกทิ้งน้ำหนักไปเพียงจุดเดียวก็คือภาพทั้งหมดนะคะที่อยู่ในภาพนี้ดูน่าสนใจทั้งหมดนะคะไม่ได้แบบว่ามีอันไหนที่เด่นขึ้นมานะคะไม่มีอันไหนเด่นขึ้นมาแบบเป็นจุดเด่นขึ้นมาเลยแต่ถามว่าถ้าเรามองถ้าบอกว่าไม่มีจุดเด่นอันไหนขึ้นมาไม่ใช่คือถ้าเรามองแบบว่าด้วยความที่เราเป็นแบบว่าไม่ได้มีความรู้อะไรตรงเรื่องถ่ายรูปนะคะเราจะมองว่าเนี่ยประตูถ้าครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นประตูชัยที่ประเทศลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่เคยไปลาวอยู่ครั้งหนึ่งนะตรงนี้เขาจะมองว่าเนี่ยคือจุดเด่นแต่ถามว่าถ้ามองด้วยความถ้าดูรวบรวมโดยรวมจริงๆนะคะตรงนี้ก็เด่นเขาจะถ่ายลักษณะเหมือนถ่ายแบบตั้งกล้องไว้เป็นพื้นแล้วก็ขึ้นสูงเหมือนเสยขึ้นไปนิดนึงนะคะจุดเด่นตรงนี้อ่ะพื้นที่เป็นพื้นดินที่เป็นเหมือนเป็นใบไม้นะคะแล้วก็คนดูระยะจริงๆอ่ะถามว่าไกลไหมไกลนะคะเพราะว่าคนหรือแค่นี้เองอ่ะดูภาพคนอยู่นิดเดียวเพราะว่าตรงประติมากรรมตรงนี้จะใหญ่นะคะแล้วคนหรือแค่นิดเดียวแสดงว่าถ่ายไกลพอสมควรนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการที่เราจะจัดความสมดุลให้ภาพโดยที่ไม่มีอะไรที่เด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะต่อไปนะคะการวางตำแหน่งของวัตถุให้เทียบเคียงกันเน้นให้เห็นถึงความต่างของสองสิ่งเทคนิคการจัดวางแบบนี้จะเหมาะกับภาพที่วัตถุตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปนะคะซึ่งช่างภาพจะต้องทำให้มองเห็นถึงความต่างนะคะอย่างเช่นไฟถนนนะคะถามว่าถ้าทำให้คุณดูคิดได้ว่าภาพนี้กำลังเล่าอะไรและมีอะไรในนั้นบ้างตรงนี้คือเป็นภาพเป็นสะพานใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นอันนี้คืออะไรเคนอันนี้คืออะไรคะเป็นสะพานข้ามเป็นเสาไฟใช่ไหมคะเป็นเสาไฟโครงไฟคือภาพทุกอย่างอ่ะมันจะต่อเนื่องกันไปแบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรสัมพันธ์กันนะคะมันจะไม่ได้เน้นให้ถึงความต่างแล้วก็เน้นให้ถึงความต่างที่ว่าอันนี้คือสะพานนะอันนี้คือเสาไฟนะแล้วเนี่ยคือถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบเหมือนต่างคอคอยอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้คือตัวอย่างของภาพนะต่อไปนะคะกดสามเหลี่ยมทองคำคือกดตรงนี้มันจะเป็นเหมือนทฤษฎีนั่นแหละทฤษฎีเอาแนวถามว่าไปปฏิบัติในคล้องของเรามันจะเป็นแบบนี้ไหมมันไม่เป็นหรอกค่ะนะคะแค่เรามองศึกษาทฤษฎีตัวนี้แล้วเราก็เวลาไปถ่ายรูปก็คือให้นึก
นึกถึงว่ากฎสามเหลี่ยมทองคำจะเป็นยังไงช่วยให้จัดภาพยังไงสมดุลยังไงนะคะณเวลาที่เราถ่ายภาพเส้นอันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาหรอกนะคะแต่เราให้เรานึกว่าเราลองวาดภาพเส้นตรงนี้ขึ้นมาเองนะคะในหัวเรานะแล้วก็เราจะจัดนะคะการเซตภาพต่างๆเนี่ยออกมาตามช่องอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะเหมือนกับอันนี้ได้สมมติอันการสมมติขึ้นมานะคะเหมือนจินตนาการขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามแบบให้ได้หลักมุมตามนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะได้ภาพที่มีความสมดุลแล้วก็รายละเอียดครบถ้วนนะคะต่อไปนะคะสัดส่วนทองคำมีจะทองคำนะคะสัดส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นการจินตนาการนะคะหรือคิดขึ้นมาเองนะเป็นสัดส่วนที่แบบว่าลิโอนาร์โดนะคะนี่เป็นนักคณิตเลยนะนักคณิตเขาคิดสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมานะคะคือเขาคิดขึ้นมาแต่ว่าในภาพกล้องจริงๆมันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาหรอกนะคะแค่เขาลองวาดขึ้นมาแล้วก็ลองให้คนเนี่ยเวลาไปถ่ายเนี่ยนะคะลองนึกแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะได้รูปภาพที่ครบถ้วนเหมือนกันนะคะองค์ประกอบที่ดูสวยงามนะเวลาเขาถ่ายรูปแบบที่เป็นรวมๆใหญ่ๆแบบว่าเป็นตึกหรือว่าเป็นปราสาทอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคอันนี้จะจบในเรื่องของการถ่ายรูปรูปแบบต่างๆนะคะเด็กๆคือถ้าพอจะจำได้ก็ลองนะคะลองฝึกถ่ายดูเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็ลองจัดเซตจัดอะไรถ่ายในบ้านได้นะคะมีตัวอันหนึ่งอันหนึ่งนะว่าตัวอย่างอันนี้ส่งมาแล้วบางคนก็ส่งมาแล้วนะคนอันนี้ตัวอย่างนะคะครั้งที่แล้วที่ครูสอนน่ะและนี่คือเพื่อนส่งมาแล้วก็มันมีอยู่อันนึงที่ครูสอนเรื่องของการถ่ายภาพแบบแนวนี่คือตัวอย่างนะคะแล้วเด็กๆก็คือลองไปฝึกไปถ่ายดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนั่นอีกทีฝึกอีกทีบางทีกล้องเราซูมเข้าไปมันจะเหมือนความชัดมันอาจจะไปอยู่ที่มือเราหรือมันอยู่ไอ้ตรงที่ตรงนั่นเราแล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้เหลือใครอยู่ในห้องมั้งเนี่ยบีมเคนแมนบีมโฟโต้โอเคนะคะครูยังไม่ได้สั่งงานเพิ่มเติมนะคะเด็กๆไปอ่านสีสอบเตรียมสอบวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ